ประชุมชั้น5สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพ.ว.ถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้มีการแถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพ.ว.โดยมีนายพิเชษฐ์โพภักดีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีดร.ปฐมพงษ์สุภเลิศกรรมการสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและดร.ศักดิ์สินโรสรันรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพ.ว.รวมแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการปีการศึกษา2566ในการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์สร้างความรู้ใช้ความรู้ผลิตผลงานและสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะเพราะว่าการศึกษาในคราวนี้มันแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1คือกระทรวงศึกษาธิการส่วนที่2คือการศึกษาส่วนท้องถิ่นส่วนที่3ก็คือภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเนี่ยจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่การพัฒนาครั้งนี้เนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการยกระดับพลิกโฉมขึ้นมาจากการเรียนรู้ปกติเนี่ยไปสู่การเปลี่ยนนักเรียนให้เป็นนวัตกรเลยซึ่งมันเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วก็เรามีตัว how to ที่ดีอยู่แล้วเหมาะสมอยู่แล้วผมก็คิดว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยทีเดียวนะที่จะได้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าในโรงเรียนเอกชนเองเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเอกชนเนี่ยปูพื้นฐานด้านกระบวนการมานานเพียงแต่ว่าครั้งนี้เพียงต่อยอดจากกระบวนการเนี่ยไปสู่การสร้างผลผลิตให้ไปสู่ระดับนวัตกรรมเลยนะครับครับแล้วจะจะมีการต่อยอดไปในโรงเรียนอื่นๆภาคอื่นต่อไปไหมครับเท่าที่ดูจากสมาคมแล้วเนี่ยสมาคมก็พร้อมมีการตกลงหารือกันแล้วนะครับก็จะทยอยไปในทุกภูมิภาคแล้วก็จะขยายผลไปกระจายไปให้มันครอบคลุมทุกโรงเรียนนะครับเพราะว่าถ้าโรงเรียนช้าเนี่ยมันจะเกิดปัญหาจะเกิดผลกระทบต่อผู้ปกครองได้ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งมองเห็นว่าลูกเรียนอีกที่หนึ่งสามารถผลิตนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อลูกเขาได้แต่อีกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยครูยังสอนให้ท่องจำอยู่เนี่ยมันจะเป็นการตอบผู้ปกครองได้ยากครับครับแล้วท่านคิดว่าภาคเอกชนจะทำเรื่องนี้สำเร็จได้โดยเร็วภาคเอกชนทำได้สำเร็จนะโดยเร็วนะเพราะว่าภาคเอกชนมีเป้าหมายที่จะคงสร้างจุดเด่นของโรงเรียนของตนเองเนี่ยให้มีศักยภาพที่โดดเด่นอยู่แล้วแล้วก็ภาคเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้กระบวนการนะในรูปแบบของกระบวนการมาอยู่ระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ามาสร้างความเข้าใจแล้วก็ต่อยอดให้ใช้กระบวนการนั้นนะให้เกิดขึ้นในเวลาระหว่างเรียนนะครับนะในระหว่างเรียนเลยให้เกิดผลผลิตแล้วเกิดเป็นนวัตกรรมเลยและตัวนวัตกรรมเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นความรู้ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กแล้วร่องรอยหลักฐานทั้งระบบเลยนะที่นำมาสู่ตัวผลผลิตได้ชัดเจนนะครับท่านคาดหวังอะไรกับโครงการนี้บ้างไหนครับคาดหวังยังไงกับโครงการนี้บ้างมีความคาดหวังเนื่องจากว่ามีผู้บริหารเนี่ยก่อนที่จะมีวันนี้ก็ได้ต่อสายคุยกันตลอดทุกท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะต้องรีบพลิกโฉมตัวเองให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อสอดคล้องสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทางท่านรัฐมนตรีเองท่านก็วางแนวทางในการพลิกโฉมการศึกษาของประเทศในครั้งนี้ด้วยครับครับก็ต้องขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับยุคสมัยของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญนะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนนะครับให้เป็นผู้เรียนที่มีศักยภาพนะครับทันยุคทันสมัยนะครับในศตวรรษที่11นะครับสิ่งที่ท่านถามเนี่ยนะครับผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ GPAT 5 Step นะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะยกระดับแล้วก็ต่อยอดนะครับกระบวนการเรียนรู้ที่เราเคยได้มีการฝึกอบรมแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ดยเฉพาะยิ่งในขณะนี้นะครับในโรงเรียนต่างๆนะครับที่ได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมีการตื่นตัวมากนะครับแต่ว่าทางเราเองนะครับโดยเฉพาะสมาคมสภาการศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยเราคิดว่าเราโชคดีที่มีสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวเราได้เริ่มทำ MOU มานะครับร่วมกันหลายปีนะครับแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะครับโรงเรียนหลายโรงที่อยู่ภายใต้การดูแลนะครับสนับสนุนของพวนะครับโดยทางสมาคมเองนะครับได้ติดตามนะครับแล้วก็ได้ประสานงานเราพบนะครับว่าเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับที่เรียกว่าตอบสนองต่อการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงนะครับการได้ทดลองการได้สร้างนวัตกรรมนะครับอาจจะไม่เก่งอาจจะยังไม่ไปถึงเป้าหมายนะครับแต่เราเชื่อนะครับว่าจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับแล้วเราคิดว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรนะครับคือเด็กของเราเนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างผลงานนวัตกรรมนะครับที่มากขึ้นนะครับอย่างที่ท่านดร.ศักดิ์สินโรจน์สารันรมได้พูดถึงว่าเราคิดแค่ 20% นะครับแต่ผมมีความเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเราทำจริงๆนะครับในภาคเอกชนเนี่ยเราจะขอให้นะครับคำมั่นสัญญาว่าเราจะพยายามยกระดับและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนะครับโดยใช้ GPS Fast Step เนี่ยครับอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับนะก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นคุณูปการต่อการศึกษาของชาติโดยส่วนรวมนะครับนะคำถามที่ท่านถามเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะไปขยับต่อนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีการจัดอบรมครูนะครับนะฮะเสาร์ที่นี้ก็จะเริ่มที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็จะไปจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะสื่อสารนะครับส่งข่าวแล้วก็รายงานนะครับผ่านทางพว.ให้ท่านได้ทราบนะครับพ่อเองเบื้องต้นก็เป็นส่วนหนึ่งของดร.ปฐมพงศ์นะครับเพราะว่าเขามาท่านปฐมพงศ์มาในนามของสมาคมสภาการศึกษาเอกชนพ่อก็เป็นตัวแทนของสภาการศึกษาแคทอลิกสภาการศึกษาแคทอลิกเนี่ยเราก็มีโรงเรียนในเครือของเราทั่วประเทศสัก350เศษๆมีนักเรียนก็ 500,000 กว่าคนเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเอกชนการศึกษาเอกชนมี2ล้านกว่านะครับพ่อก็เป็นสัก1ใน5นะครับแล้วเราก็มั่นใจครับทำไมมั่นใจวันนี้ไม่มาโดยความมั่นใจในสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการของท่านดร.ศักดิ์สินก็รู้จักมักคุ้นกันมาพอสมควรเมื่อท่านได้ให้โอกาสในการที่จะพัฒนาการศึกษาของเอกชนเพื่อจะพัฒนาคนของประเทศนี้เพื่อด้วยอาศัยนวัตกรรมเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องนวัตกรรมได้ยินเรื่องสมรรถนะอะไรเงี้ยพอพ่อได้ยิน 2-3 ตัวเนี่ยพ่อเริ่มเลยเพราะว่าการศึกษาเนี่ยพ่อเบื่อระบบบอกความรู้เด็กท่องจำแล้วไปสอบแต่ว่าพ่อต้องการความท้าทายใหม่ๆนะครับเห็นของทั้งศักดิ์สินแล้วก็ที่จะผลิตท่านหารกล้าที่จะบอกว่าจะพัฒนานวัตกรรมโอ้โหเป็นงานที่ยากนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะพัฒนาคนเพื่อไปสู่การพัฒนาชาติและโดยส่วนตัวนั้นก็ถือว่าในหลักการว่าถ้าหากว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละสังกัดนั้นน่ะถ้าพัฒนาของตัวเองคนเดียวนั่นน่ะไปได้เร็วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าพัฒนาคนเป็น10ล้านที่เป็นภาระหนักที่ท่านศักดิ์สินได้อาสาเข้ามาที่จะช่วยกระทรวงพัฒนาคนผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็จริงๆแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้แคทอลิกเองสัก260ชีวิตก็จะไปเริ่มคิกออฟเหมือนกันกับที่นครปฐมแต่ว่าก็ได้รับความกรุณาจากท่านดร.ศักดิ์สินที่จะให้คณะวิทยากรไปแล้วก็ให้การอบรมเรานะครับพ่อก็หวังจริงๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะขยายรอบ2แล้วก็ขยายส่วนกลางที่กรุงเทพเพราะว่าณวันนี้นั้นพ่ออยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับโรงเรียนจิรศาสตร์เราก็จะช่วยกันนะครับโอเคก็มั่นใจเต็มร้อยครับ